สวัสดีค่ะทุกคนไหนใครปีชงบ้างยกมือขึ้นวันนี้เราจะพาทุกคนไปไหว้พระแก้ปีชง2566เดินทางง่ายๆใกล้ MRT กันค่ะมาเริ่มที่วัดแรกกันเลยกับวัดหัวลำโพงที่นี่มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยมีนามว่าพระพุทธมงคลตามความเชื่อของผู้คนเนี่ยนิยมเข้าไปกราบไหว้เพื่อขอพรปกป้องภัยจากศัตรูขอด้านการงานและการเงินบอกเลยว่าปังแน่นอนติดกันเลยคือมูลนิธิร่วมกตัญญูวัดหัวลำโพงคนส่วนใหญ่มักจะเข้าไปทำบุญลงศพเชื่อกันว่าช่วยเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่งบอกเลยนะคะว่าใครเวลาน้อยวัดนี้ครบจบในที่เดียวเลยยังอยู่ที่ MRT 3 ย่านกันอยู่เดินมาไม่ไกลจะเจอกับศาลเจ้าพ่อเสือ3 ย่านภายในมีเทพประธานชื่อตัวเหล่าเอี้ยศาลเจ้านี้มีความเก่าแก่มากส่วนใหญ่คนจะนิยมมาขอพรเรื่องการงานการเงินโชคลาภแล้วก็ขอบุตรไปต่อกันที่ MRT หัวลำโพงกันบ้างกับศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้าเยาวราชมูลนิธิแห่งนี้ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรศาลเจ้าแม่กวนอิมนี้นั้นเป็นที่ไหว้พระขอพรที่ชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนนับถือเป็นอย่างมากส่วนใหญ่มักจะขอพรเจ้าแม่กวนอิมให้ประทานพรเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพขอพรให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บและขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอีกด้วยมาถึงวัดไฮไลท์ของการแก้ชงนั่นก็คือวัดมังกรกำมะลาวาสหรือที่รู้จักกันในชื่อวัดเล่งเนยยี่ลง MRT วัดมังกรแล้วเดินต่อประมาณ100 เมตรก็จะเจอแล้ววัดนี้เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า100 ปีที่นี่เชื่อกันว่าการมาขอพรไทยสวยเอียะท่านจะช่วยคุ้มครองดวงชะตาและสามารถผ่อนหนักให้กลายเป็นเบาได้ใครที่ไม่ชงก็สามารถมาไหว้ได้นะใครที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็จะยิ่งเสริมดวงให้ดีขึ้นไปอีกปังตลอดปีไปเลยบอกเลยว่ามีทั้งชาวไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแวะเวียนมาสักการะอย่างไม่ขาดสายใครที่ชงปีนี้ห้ามพลาดวัดนี้เลยนะคะเดินต่อมาอีกนิดจะเจอกับศาลเจ้าไต้ฮงกงเป็นศาลเจ้าที่ประดิษฐานรูปจำลองของหลวงปู่ไต้ฮงผู้คนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวจีนนิยมมาขอพรเรื่องสุขภาพและเรื่องโชคลาภนอกจากนี้ยังมีจุดรับบริจาคอื่นๆด้วยนะทั้งบริจาคลงศพและชุดเซียงอีสำหรับศพไร้ญาติบริจาคช่วยค่ารักษาพยาบาลและบริจาคเพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้อนาถาบอกเลยว่าที่เดียวได้บุญเต็มอิ่มเลยยังอยู่กันที่สถานีวัดมังกรกับศาลเจ้าพ่อมาและเจ้าพ่อกวนอูเป็นศาลที่อยู่คู่กับย่านตลาดเก่าเยาวราชมาอย่างยาวนานกว่า100 ปีเรียกได้ว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักที่นี่เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้ากวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ปางแห่งความสำเร็จและยังประดิษฐานเทพเจ้าม้าเป็นม้าเล็กสีเทาซึ่งเชื่อกันว่าเป็นม้าโลหิตประจำกายของเทพเจ้ากวนอูอีกด้วยโดยที่นี่มีชื่อเสียงเรื่องการขอพรด้านการค้าการงานการค้าขายรวมไปถึงการขอพรให้มีบุตรหากใครมาขอพรที่นี่จะสำเร็จดังหวังทุกประการเลยนะไปต่อกันที่ MRT 3 ยอดกับวัดทิพวารีวิหารวัดนี้นะนอกจากที่ผู้คนส่วนใหญ่จะนิยมไปไหว้แก้ชงเพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปแล้ววัดนี้ยังมีเทพแห่งความปรองดองหรือเทพแห่งความรักที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการขอพรด้านความรักต้องไปแล้วป่ะยังอยู่กันที่ MRT 3 ยอดกับศาลเจ้าพ่อเสือเสาชิงช้าเป็นศาลของชาวจีนแต้จิ๋วที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในเมืองไทยนอกจากที่ผู้คนจะนิยมมาแก้ชงแล้วยังนิยมมาขอพรเรื่องการงานการเงินและโชคลาภอีกด้วยอีกอย่างนะที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องการเสี่ยงเซียมซีที่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่นมากแม่นไม่แม่นก็อย่าลืมไปพิสูจน์ด้วยตัวเองนะมาถึงวัดสุดท้ายกันแล้วกับวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารภายในประดิษฐานหลวงพ่อโตเชื่อกันว่าการไปไหว้สักการะหลวงพ่อโตจะทำให้ชีวิตมีแต่ความรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานพบเจอแต่มิตรที่ดีสำหรับใครที่ต้องการมาไหว้พระขอพรก็สามารถมาที่วัดนี้ได้เลยค่ะบอกเลยนะคะว่าใครที่ไปตามทั้งอิ่มบุญทั้งโชคดีตลอดปีแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิว Channel และติดตามแฟนเพจชิวไปไหนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา